ดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับช่วงเวลาสำคัญเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการคุยข่าวกับผมซิงห์ฮอลเล็กเข็มครับและผมสิทธิชัยอินยาครับคุณวิโรจน์รัตนวิภาหะอำนวยการผลิตร่วมกับชมรมเคเบิลทีวีลพบุรีสร้างสิ่งดีๆร่วมกันข่าวรอบวันการถอดประสบการณ์นะครับซึ่งวันนี้เราจะนำทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของการแข่งขันการประกวดทำข้าวต้มลูกโยนคืออะไรน่าสนใจมากเลยนะทำไมต้องลูกโยนพ่อแม่โยนได้ไหมพ่อแม่โยนได้ไหมเออโยนได้ทั้งครอบครัวครับโยนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับข้าวต้มลูกโยนนะครับทำไมต้องมีหางนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวเรารู้กันคือต้องบอกว่าเป็นข้าวต้มลูกโยนเนี่ยอาจจะเป็นลูกของข้าวต้มพอลูกเนี่ยตัวอ่อนมันจะมีหางไงโอ้หน้าพอมีหางพอโตขึ้นมาหางจะเริ่มหายไปถูกหรือไม่ครับนะต้องติดตามรับชมกันนะครับในช่วงที่2กับการประกวดข้าวต้มลูกโยนเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยครั้งนะครับครับและทำการประกวดครั้งนี้ทุกท่านจะได้ร่วมกันไปอุดหนุนไปซื้อไปทำบุญไปกินกันโอ้โหให้อิ่มหนำสำราญนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มมงคลกันทีเดียวในช่วงของการออกพรรษาหลังออกพรรษา1วันเราจะเชิญทุกท่านไปร่วมงานยิ่งใหญ่แห่งปีครับจะเป็นที่ไหนอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนอย่าเปลี่ยนช่องโดยเด็ดขาดนะครับสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงที่2พร้อมกับออกอากาศพร้อมๆกันตรงนี้ทางสถานี FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความสุขของคนมีความถี่ความถี่ของคนมีความสุขใช่ครับผมกลัวพี่จะลืมไงนะแต่ที่สำคัญนะครับคอนเซ็ปต์ของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับครับวานอนชาแนลช่อง6 TV บ้านเราแน่นอนครับวานอนเรดิโอ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุบ้านเราบ้านเรานะครับอยากให้เป็นเรื่องราวข่าวสารบ้านของเราที่อบอวลไปด้วยความสุขนะครับทั้งบทเพลงเพราะๆนะครับข่าวสารดีๆที่เราจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทุกข้อมูลข่าวสารได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับนี่พร้อมๆกันเลยกับทีวีด้วยนะครับสมาชิกเคเบิลทีวีลพบุรีได้ชมแล้วเนี่ยเราก็ยังให้พี่น้องประชาชนที่ฟังวิทยุด้วยนะครับตามทุ่งนาขับรถอยู่ก็สามารถที่จะฟังได้เขาบอกว่าฟังวิทยุ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับยิ่งตามฟาร์มนะฮะฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดนะฮะไปเปิดวานอนเรดิโอแล้วก็บอกว่าโอ้โหไก่นี่เนื้อดีไข่ดีครับไข่ดกโอ้โหนึกอย่างไข่ก็ไข่ครับครับฟังเพลงเพราะๆปุ๊บโอ้โหโดยเฉพาะเนื้อโดยเฉพาะหมูหรือสุกรนะครับเป็นไงฟังก็ไปโอ้โหเนื้อเนี่ยมันจะเป็นสันนอกสันในเนี่ยเนื้อเนี่ยโอ้ยุบยับขนาดสัตว์ฟังยังเป็นขนาดนี้ คนฟังจะเป็นขนาดไหนลูกจะดกไหมล่ะน่าจะครับถ้าฟังช่วงตอนเที่ยงคืนไปแล้วอะไรเงี้ยเขามีแค่เที่ยงคืนนะออกอากาศวานอนเรดิโอเนี่ยเขาออกอากาศตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับยาวกันเลยน่าจะรายการมากมายบทเพลงก็หลากหลายนะครับติดตามรับฟังกันได้นี่คือเรื่องราวอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจทางวานอนชาแนลช่อง6ทีวีบ้านเราวานอนนิวส์นะครับสี่สีที่มากที่สุดในจังหวัดลพบุรีแจกให้ทุกท่านฟรีตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองนะครับสำหรับปักนี้แล้วปักใหม่กำลังจะออกผสมต้องการอยากรับนะครับมาติดต่อกับทางเราได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะมีแจกรางวัลสำหรับคนที่ชมวานอนชาแนลด้วยแล้วก็วานอนเรดิโอด้วยหนังสือพิมพ์เราเตรียมไว้อยู่ส่วนหนึ่งหนังสือพิมพ์พร้อมกับกระเป๋ารวย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 กระเป๋ารักชาติใช่ครับโลโก้นี้ต้องบอกว่าเป็นโลโก้ที่ต้องอยู่ในใจเลยในใจนะครับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กระเป๋าแห่งความร่ำรวยมอบให้จากวัดพระบาทน้ำขออภัยครับวัดน้อยครับครับผมแล้วก็เป็นเรียกว่าเศรษฐีเรือทองใช่ครับใครเนี่ยหลายๆคนนี่รู้จักเป็นต้องบอกว่าเป็นกระเป๋าหรือเป็นถุงผ้าถุงผ้าซึ่งลดโลกร้อนด้วยใช่มีจำนวนจำกัดสำหรับผู้โชคดีอยากให้ติดตามรับชมแล้วก็ฟังวานอนเรดิโออย่างต่อเนื่องว่าเราจะมีคำถามมาถามคุณผู้ชมถามคุณผู้ฟังใครตอบได้รับไปเลยแจกเลยใช่ไหมครับแจกเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่หักภาษีมูลค่าเพิ่มครับผมฟรีอย่างเดียวฟรีอย่างเดียวครับนะฮะยกตัวอย่างคำถามหน่อยได้ไหมคำถามคือคำว่าสวัสดีของภาษามิงกะลาบาเนี่ยที่บอกว่าพม่าเนี่ยพูดว่าอย่างไรมิงกะลาบาครับครับเย้ต้องอย่างนี้รับไปเลยครับนะคำถามเราก็ง่ายๆเราเป็นคำถามชี้นำนะเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับเราจะถามวันไหนอย่างไรต้องชมแบบนี้ทุกวันใช่ครับนะอยู่ๆเรานึกขึ้นมาเราถามเลยครับแจกเลยนะฮะเพียงคุณบอกชื่อที่อยู่นามสกุลถนนอำเภอรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์รับไปเลยฮะครับกุ๊บเลือดด้วยไหมครับ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับครับนะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้
นะครับก็ติดตามรับชมกันได้รับฟังกันได้มาที่หลังจากนี้แล้วฮะดูสกู๊ปพิเศษข้าวต้มลูกโยนก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะให้ทุกคนมีร่วมกันกิจกรรมต่างๆแล้วก็พบกับน้องดิวานอนในช่วงของภาษาไทยสู่อาเซียนครับก็น้องดิวก็จะพบกับคุณผู้ชมทุกๆวันนะครับหลังรายการคุยข่าวน้องดิวก็จะเตรียมในเรื่องของสาระน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยกำลังจะเข้ามาในปีหน้านี่แหละอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับติดตามได้กับน้องดิวครับนี่เอกลักษณ์ของเขานี่ไม่ใช่ยิ่งยงนะครับครับนี่คือน้องดิววานอนยิ่งยังยิ่งยืนครับยิ่งยืนครับยิ่งยืนยอดประยงเยอะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีรายการต่างๆอีกมากมายที่จะให้ชมกันทางวานอนชาแนลช่อง6ทีวีบ้านเราตอนนี้นะครับเรื่องราวของ4เกมก็โค้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้ว4เกมเนี่ยยังไม่เริ่มไปแล้วครับตอนนี้เป็นในช่วงของสรุปเอเชียนเกมเหรอครับผมใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอเชียนเกมครับพูดให้เขาสปอร์ตอัปเดตรายการของเขาครับโดยเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพครับก็ผลเหรียญทองเหรียญเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงจะได้ชมกันนะครับทางสปอร์ตอัปเดตครับโดยก็มีพิธีกรให้ใครบ้างนะเดี๋ยวอ๋อมีชายวานอนครับแล้วก็น้องดิวอาเซียนครับน้องดิววานอนนี่น้องดิววานอนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งหน้าดีๆหน่อยรวมพลคนหล่อน้องหมูวานอนครับแล้วก็มีวานอนปาร์ตี้ครับโอ้ยคุณหมูนี่เข้าทุกรายการเลยไม่ธรรมดาเนี่ยจะดังไม่หยุดชุดไม่อยู่นะฮะโอ้ผมนะนิดนึงครับนิดนึงนะเพื่อผู้ชมผู้ฟังนั่นสิอันนี้คือเรื่องราวของรายการต่างๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นวานอนปาร์ตี้วานอนอะไรนะเพลงเก่าเพลงเก่า Song for you นี่เสียงตอบรับอย่างดีมากเพราะไปไหนเดินป่าเดินไปไหนเนี่ยนะครับกรี๊ดป่าครับขอเพลงหน่อยโอ้กรี๊ดกันน่าดูเลยนะป่าก็แนะนำว่าใน YouTube เยอะเลยไม่ใช่ประธานบริษัทของเรานี่เองนะครับก็นำเสนอผลิตรายการเช่นเดียวกันนะถ้าบอกว่าท่านนี่มีดีกรีเป็นนักจัดรายการชื่อดังทางจทล.นะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์เปิดบริษัทขึ้นมานะครับมีขุนพลวานอนต่างๆมากมายนะครับนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยก็ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังความเคลื่อนไหวดีๆแบบนี้ทุกช่องทางที่เราได้พูดคุยกันนะครับครับมาที่ประเด็นข้อมูลข่าวสารรอบวันที่น่าสนใจกันก่อนครับน้องหมูครับศูนย์การบินทหารบกนะครับได้จัดให้มีพิธีรับส่งหน้าที่ของผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติพร้อมจัดให้มีพิธีสวนสนามทางอากาศครับโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่2ตุลาคม2557ณลานหน้าศาลาพิษณุโลกประชานาถภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราศูนย์การบินทหารบกอำเภอเมืองลพบุรีได้จัดให้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกโดยมณฑลทหารบกที่13ทั้งนี้จากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณซึ่งของกองทัพบกในลำดับที่411พลตรีสิริศักดิ์เทศนาผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกอัตราพลโทลำดับที่523พลตรีเฉลิมเกียรติพนาเวชเป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกสำหรับในการประกอบพิธีนะครับได้มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติพร้อมกับจัดให้มีพิธีสวนสนามทางอากาศของอากาศยานที่ประจำการอยู่ซึ่งทางอดีตผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานที่ผ่านมาขณะที่ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกท่านใหม่นะครับก็จะเข้ามาสานงานต่อและจะพัฒนาหน่วยให้ก้าวหน้าต่อไปครับศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับปรับโฉมใหม่เปิดบริการประชาชนทั่วไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวันฉ่ำพิรุณนะครับผู้บริหารเทพธานีเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลสได้กล่าวกับทีมงานวานอนชาแนลว่านะครับศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเทพธานีเพลสมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั้นได้ปรับโฉมใหม่ได้เปิดบริการพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่ฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่พักในรูปแบบของโรงแรมและในขณะเดียวกันนะครับก็ได้ให้บริการแก่คนทั่วไปด้วยสถานที่ตั้งนะครับก็อยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีติดถนนนารายมหาราชจำนวนห้องพักนะครับก็มีด้วยกัน40ห้องเตียงคู่และเตียงเดี่ยว
ห้องสแตนดาร์ด38ห้องห้อง VIP 2ห้องราคาของห้องพักนะครับก็เป็นห้องละ500บาทไม่รวมอาหารเช้าห้องละ600ถึง700บาทก็จะรวมอาหารเช้าด้วยครับบริการอื่นๆนะครับประกอบไปด้วยห้องอาหาร Sunflower เป็นเมนูเด็ดๆหลายรายการทีเดียวครับห้องออกกำลังกายก็จะมีเรื่องราวของห้องฟิตเนสอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากทีเดียวครับมีนวดแผนไทยซึ่งชั่วโมงละ150บาทห้องแอร์เย็นสบายครับห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงและยังมีห้องร้องเพลงคาราโอเกะอีกด้วยครับสำหรับที่จอดรถก็ฟรีสะดวกสบายพร้อมกับฟรี Wi-Fi อีกด้วยครับนอกเหนือจากนี้นะครับเปิดให้บริการในรูปแบบเป็นศูนย์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพและบริการประชาชนทั่วไปที่ได้ปรับโฉมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับสามารถที่จะไปใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่เทพธานีเพรสภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีติดถนนนารายมหาราชครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการปรับโฉมใหม่ของเทพธานีเพรสนะครับเราทีมงานวันออนชาแนลเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพโดยรวมมาอีกครั้งหนึ่งกับการสัมภาษณ์พิเศษเพราะว่าโฉมใหม่ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปใช้บริการกันไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร Sunflower นะครับมีหลากหลายเมนูห้องฟิตเนสโอ้โหอุปกรณ์มากมายหลากหลายป๋าวิโรจน์นี่ได้ไปสัมผัสแล้วโอ้โหหลายๆคนนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าที่นี่ที่ไหนอยากมีอุปกรณ์แบบนี้ได้ออกกำลังกายกันค่าบริการในการเข้าใช้เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมากมายน่าสนใจครับเดินทางไปสอบถามรายละเอียดได้ด้วยตัวเองเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นสมาชิกรายปีก็ได้ครับหรือจะจ่ายเป็นรายวันก็ได้ครับจ่ายเป็นครั้งก็ได้เป็นครั้งก็ได้ครับนะครับก็ห้องฟิตเนสเนี่ยก็จะมีเปิดในช่วงบ่ายสามนะถึงประมาณสองทุ่มทีเดียวก็ลองไปดูกันนะครับหรือจะไปร้องเพลงคาราโอเกะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์โอ้โหไปพบปะพูดคุยห้องพักก็มีห้องสัมมนาก็มีนะครับหรือจะปวดเมื่อยไปนวดนะพักเรียกว่าพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายครับนะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรามาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ในมิติใหม่และที่ย้ำเลยก็คือเขารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างไรลองไปพูดไปคุยกันนะครับเทพธานีเพลสนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนั่นเองครับคุณผู้ชมนะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะครับผ่านบริษัทดีเจ Advertising and Product จำกัดหลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยปากทางเข้าวัดสิงห์หนนะครับช่วงที่2เดี๋ยวเราจะนำทุกท่านไปที่เทศบาลตำบลเขาพระงามครับเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจแข่งขันและประกวดด้วยอย่างที่เราบอกไว้ต้นรายการทำยากมากโอ้โหผมไปสังเกตการแล้วแบบกว่าจะปีนึงไงรู้สึกว่ายอดเนี่ย 20,000 ลูก 20,000 ลูกนะยอดสถิติของการซื้อครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่ไปร่วมงานเพราะฉะนั้นแล้วจึงส่งเสริมให้ชาวตำบลเนี่ยได้มาประกวดประขันกันปราณีตบรรจงสวยงามแล้วเนี่ยต้องอร่อยด้วยจะเป็นอย่างไรทำอะไรนะครับต้องติดตามรับชมกันในช่วงที่2พักกันก่อนสักครู่นึงครับสวัสดีค่ะมิวลักษณ์นาราจากละครเรื่องครีมีหัวใจมีเธอและสาพเพ่งจากทางช่อง3ค่ะวันนี้มิวอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมสร้างมหากุศลเนื่องในวันออกพรรษากับงานเขาพระงามเทโวโรหณะแสงทองแห่งพระศาสดาวิจิตรกาลัมพาสู่แรงศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยนอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเขาพระงามพร้อมทั้งร่วมสักการะหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่อายุกว่า103ปีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลเขาพระงามมาช้านานภายในงานพบกับการแสดงแสงแรกแห่งธรรมส่องสว่างทางนำพาสุขที่มีความงดงามอ่อนช้อยและร่วมตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์กว่า103รูปในริ้วขบวนตักบาตรเทโวโรหณะที่ยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมทั้งจำหน่ายและชมการสาธิตการทำข้าวต้มลูกโยนการทำขนมไทยชาววังรวมไปถึงการจำหน่ายขนมไทยโบราณเลิศรสซึ่งหาชมและชิมได้ยากในปัจจุบันมาร่วมสัมผัสความสุขแห่งพระพุทธศาสนาและมาร่วมทำบุญกับมิวได้ในวันพฤหัสที่9ตุลาคมพุทธศักราช2557ณวัดสิริจันทรานิมิตวรวิหารหรือวัดเขาพระงามจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปค่ะนำมาร่วมสร้างบุญกุศลกับมิวกันนะคะ
สวัสดีค่ะเราเผชิญวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เราไม่มีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ทำให้สหกรณ์ไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบ100ปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์กินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุข
ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับกับงานยิ่งใหญ่แห่งปีเขาพระงามเทโวโรหณะนะครับซึ่งหลายๆคนรอคอยครับเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญที่ทุกคนนะครับตั้งใจรอนะครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มมงคลครั้งยิ่งใหญ่กับการร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเขาพระงามและพี่น้องตำบลเขาพระงามทั้งตำบล นะครับที่จะคอยต้อนรับนะครับนักบุญจากทั่วฟ้าเมืองไทยครับแต่ก่อนจะถึงวันงานนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนะครับหลังออกพรรษา1วันที่วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือวัดเขาพระงามนะครับวันนี้ก่อนงานนะครับก็มีการประกวดหรือแข่งขันการทำข้าวต้มลูกโยนนะครับที่เทศบาลตำบลเขาพระงามนะครับตอนนี้ผู้ร่วมแข่งขันจากตำบลต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทำความอร่อยกับข้าวต้มลูกโยนนี้นะครับสำคัญชะไหนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้ก็มีประธานคณะกรรมการพร้อมคณะกรรมการในร่วมการตัดสินนะครับผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดคุยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสิริเชษฐ์ตุ้มทองนั่นเองนะครับวันนี้เป็นประธานคณะกรรมการครับวันนี้คณะกรรมการตัดสินประกวดข้าวต้มลูกโยนของตำบลเขาพระงามในวันนี้ตามที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์คือวัฒนธรรมประเพณีในการงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะที่เขาพระงามเพราะนั้นวันนี้ในฐานะที่เป็นประธานผมสิริเชษฐ์ตุ้มทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตประกิจชานุกูลนะครับประธานคณะกรรมการเราก็เลือกคัดสรรแล้วคณะกรรมการตัดสินไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์จากคณาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลเขาพระงามและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากเทคนิคลพบุรีนะครับต้องบอกว่าข้าวต้มลูกโยนนั่นคือไฮไลท์ของงานด้วยนะครับของการตักบาตรข้าวต้มลูกโยนในครั้งนี้ครับครับผมทีนี้รูปแบบของการตัดสินครับเกณฑ์ของการตัดสินนั้นก็เป็นสภาพทั่วๆไปในการเตรียมงานวางแผนเพราะในเรื่องของความสะอาดก็ดีในเรื่องของอุปกรณ์ภาชนะที่จะจัดทำพร้อมทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก่อนที่จะเป็นข้าวต้มลูกโยนให้เราได้เห็นได้ชิมได้ลองเพราะนั้นก็ภายใน3ชั่วโมงต้องเสร็จขณะนี้ทุกทีมกำลังดำเนินการกันอยู่ทีนี้คอมเมนต์กันอยู่เลยแต่ไฮไลท์ของการตัดสินนะครับเราได้ชี้แจงผู้เข้าประกวดแข่งขันชัดเจนแล้วว่ามันจะอยู่ที่รูปแบบต้องสวยงามประณีตส่วนความคิดจะออกแบบเป็นยังไงนั้นวัตถุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็ตามที่จัดหามารูปต้องสวยนะครับและสิ่งสำคัญจะถึงเส้นชัยนั้นรสชาติต้องอร่อยโอ้โหนะครับรสชาติต้องอร่อยสัมผัสได้เดี๋ยวเราจะมีนอกจากให้ชมหลังจากที่เขาผลิตเสร็จเขาต้มลูกโยนแต่ละชุมชนแล้วเนี่ยเรามาจัดวางไว้ในภาชนะที่เหมาะสมแล้วก็มาประกวดดูในรูปแบบแล้วก็สำคัญต้องแกะดูข้างในด้วยนั่นคือต้องลองลิ้มชิมรสด้วยต้องบอกว่านะครับข้าวต้มลูกโยนนี่เราไม่ค่อยได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะเฉพาะในช่วงของงานบุญนี้เท่านั้นแล้วก็หาชมหาชิมได้ยากมากเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญครับจึงมีการประกวดประขันขึ้นมาเพื่อที่จะนะฮะไปออกสู่สายตาและให้ทุกคนนั้นได้ร่วมกันทำบุญในวันที่9ตุลาคมนี้ก็ครับก็เสริมอยากจะเสริมนิดนึงว่าสิ่งที่ทางวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือวัดเขาพระงามพระรามหลวงที่จัดงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนี่ยจัดมาสืบทอดมาหลาย10ปีแต่ช่วงระยะหลัง 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นได้รับความร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนแม่งานใหญ่เลยคือเทศบาลตำบลเขาพระงามโดยเฉพาะท่านนายกคุณสวัสดิ์ถือคงนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามแล้วก็สภาเทศบาลพร้อมทั้งบุคลากรเนี่ยได้เป็นแม่งานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆจึงเป็นเรียกว่าเป็นอินเตอร์เป็นมาตรฐานไปแล้วเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในการท่องเที่ยวก็ตามงานบุญที่มาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะที่เขาพระงามมีคนนับหมื่นทีเดียวทุกปีแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานที่อื่นอาจจะเป็นข้าวต้มอาจจะวัตถุดิบอาจจะเป็นใบตองห่อหรือเป็นวัตถุที่ทำทั่วไปโดยเฉพาะหาง่ายสะดวกแก่การจัดซื้อจัดหามาทำแต่จริงๆประเพณีดั้งเดิมเลยนะแถวแม่น้ำแถวนี้ก็ทำก็ใบลำเจียกแล้วต่อมาพัฒนาเป็นใบเตยจะเป็นใบตองใบมะพร้าวหรือใบอื่นๆในวัสดุเนี่ยตอนนี้งานนี้ประกวดเนี่ยเราบอกแล้วว่าความคิดสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตัวเองมีอะไรลองมาใช้ดูสามารถบูรณาการได้ถ้าจะไปหาใบลำเจียกเหมือนสมัยโบราณแถวลำน้ำบางขาบัญชีเนี่ยเขามีเมื่อก่อนแต่บ้านเรา
หายากหายากเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ดูนะฮะผู้เข้าประกวดจะมีความคิดว่าจะดัดแปลงจะริเริ่มวัสดุนั้นเราก็เปิดโอเพ่นต้องบอกว่าไม่ได้ทำง่ายๆเปิดโอเพ่นให้ในวัสดุครับแต่สิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นไส้ที่มาประกอบจะเป็นถั่วจะเป็นกล้วยจะเป็นองค์ประกอบสำคัญนี่เขาจัดหาวัตถุดิบมาครับผมสามารถคิดได้หลากหลายแต่กระบวนการจัดทำนั้นต้องมาทำที่นี่ทำให้เห็นมีกี่ทีมครับวันนี้หลังจากคัดสรรมาแล้วเนี่ยในชุมชนต่างๆเนี่ยมันจริงๆแล้วชุมชนมีหลายชุมชนนะครับ20กว่าชุมชนที่เข้าประกวดแต่คัดสรรมาเข้าประกวดตอนนี้เหลือ6ทีมแล้ว6ทีมนะครับ6ทีมให้เวลาเท่าไหร่ครับแต่ละทีมนี่มีกี่คนฮะกำหนดไหมครับแต่ละทีมจะมีผู้เข้าแข่งขันเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กเนี่ย3ท่านด้วยกัน3ท่านในการทำในการผลิตครับจนกระทั่งเสร็จกระบวนการแล้วก็ตัดสินทีนี้ใช้เวลาก็ใช้เวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับจะเป็นอย่างไรประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักแต่ละทีมกันจะดีกว่าได้ครับได้ครับก็ขอบคุณก่อนจากกันอยากจะฝากว่าที่เขาประงามนั้นมีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่สถานที่ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้โดยเฉพาะงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่นี่จัดประจำและยิ่งใหญ่ในรอบปีไฮไลท์ของงานนั้นคือตักบาตรเทโวโลหณะหลังจากออกพรรษา1วันอย่าลืมวันที่9ตุลาคมนี้เราพบกันที่วัดเขาพระงามครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับป้าอันนี้ทีมที่4ค่ะทีมที่4นะชื่อว่าชุมชนบ้านบ่อแก้ววันนี้เตรียมพร้อมแค่ไหนครับพร้อมสุดพร้อมสุดๆเลยต้องบอกว่าสุดฝีมือนะครับตอนนี้ขั้นตอนที่เราทำเนี่ยฮะถึงขั้นตอนไหนแล้วครับขั้นตอนกำลังจะห่อค่ะกำลังจะห่อนะครับเราคิดว่าเราจะชนะใจคณะกรรมการได้ไงยังไม่รู้นะแต่ต้องบอกว่าตั้งใจจริงๆในลองบอกฮะพอยังไงในวิธีการอันนี้คือใบอะไรฮะใบเตยค่ะใบเตยห่อยากไหมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หมุนกี่รอบคะเนี่ยแล้วแต่ค่ะเสน่ห์ของเราจะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทีมเราคิดว่าความอร่อยไหมมันไหมมันไหมมันไหมตอบเองตอบมันไหมจ๊ะมันค่ะต้องมันไว้ก่อนอร่อยไว้ก่อนนะครับคณะกรรมการครับขอเรียนเชิญนี่ครับอาจารย์ครับอย่างทีมนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์มองเห็นแล้วว่าก็ดูน่าจะพร้อมนะฮะน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยค่ะไวด้วยนะเฮ้ยไวกว่าทีมอื่นเขายังไม่ห่อเลยนะคะเริ่มห่อแล้วฮะเก่งมากเลยอันนี้ก็จะมีส่วนประกอบที่ครบเลยค่ะส่วนประกอบครับก็จะมีไส้หัวใจสำคัญของข้าวต้มก็คือรสชาติค่ะแล้วก็รูปแบบหวานมันเค็มใช่มั้ยฮะค่ะแล้วก็จะมีความหอมของวัตถุดิบที่มาใช้นะครับในแต่ละกลุ่มก็จะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นใบเตยอาจารย์ครับข้าวต้มลูกโยนทำไมต้องมีหางอ๋อก็เอาสำหรับไว้จับสำหรับโยนจำเป็นมากค่ะจำเป็นมากและหางนี่ต้องสั้นต้องยาวต่างแล้วแต่ก็แล้วแต่ค่ะก็เป็นกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีนะครับนี่แต่สิ่งสำคัญการห่อนี่สิครับห่อต้องมีความนีดและสวยงามค่ะไม่แตกไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลวดลายรสชาติอร่อยแล้วต้องสวยด้วยนะจ๊ะนะเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าจะเป็นอย่างไรกรรมการยังบอกว่าน่าจะอร่อยนะครับอดใจสักครู่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะครับผมชุมชนบ้านบ่อแก้วนะครับห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยนะสวัสดีครับแหมสวัสดีโอ้ทีมนี้ด้วยเหรอครับคุณป๋าทีมนี้ชื่อว่าทีมต้มโยนเตยค่ะทำไมตั้งชื่อนี้ครับก็ข้าวต้มไงคะแล้วก็ลูกโยนทำด้วยใบเตยด้วยโอ้หากินง่ายวันนี้นะครับทีมของเรามั่นใจแค่ไหนครับก็ 100% นะคะพี่ผมว่าแบ่งๆซะหน่อยได้ไหมเอาสัก80เถอะเดี๋ยวเพิ่งเอาเต็ม100ดียุ่งนะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้คิดว่าเราจะชนะใจคณะกรรมการได้ไงฮะของเราก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่หวังคะแนนอะไรมากมายขอเราได้มีโอกาสสุดฝีมือทำกิจกรรมใช่ค่ะเต็มที่เลยเพราะอยากทำกิจกรรมนี้อยู่แล้วทำทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้โอกาสที่จะแล้วเป็นไงก็มีความสุขดีค่ะอิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจนะครับป๊านี่ค่ะอุ้ยตายแต่มันเล็กเท่าของแพะเองอะไรของแพะอะไรหัวใจแพะคุณอย่าคิดมากคือว
ันนี้ป๋าจะร่วมกิจกรรมด้วยนะครับนี่ใบเตยใช่ไหมฮะใช่เขาวิธีการห่อยังไงฮะเออทำไปเล่นไปนะครับเราไปบุกเบิกวิธีการห่อมาตั้งแต่ครั้งแรกจำได้ไหมที่สระบุรีอำเภอเสาไห้ครับผมก็จำห่อมาเรื่อยทุกปีนี่ทำได้ไหมฮะก็มันก็ยังคือครับธรรมดาใส่ทีละอย่างป่ะให้ทีมวานอนมาร่วมทำด้วยนะเนี่ยฮะมากันหลายหนุ่มนะครับเพราะว่าอยากให้เยาวชนวัยรุ่นเนี่ยลองมาดูแล้วก็ลองทำดูนะครับเพราะว่าจะได้สืบสานกันต่อไปนะครับเพราะว่าหาชมหาทำยากนะครับพี่เขาบอกให้ใส่ไส้ทีละอย่างผมล่อ3อย่างเลยไส้ของเรามีอะไรบ้างครับเผือกกวนถั่วดำถั่วดำนี่ชาวคณะชอบแล้วก็กล้วยตากครับอันนี้3รสเหรอป๋า3รสเลยแต่เวลาทำเนี่ยทำไงฮะทำทีละรสหรือใช่ค่ะสามรถเลยก็ใส่สามรถเลยสามรถเหมือนกันแล้วก็นี่วิธีทำเห็นไหมนี่เขาใส่ถุงก่อนอนามัยใส่ไหมอ่ะฮะปั้นถุงมือมันจะถุงอนามัยไม่ใช่แปลกปั้นเป็นกลมๆนิดๆนิดนึงใส่ไส้แล้วก็ใบเตยปกติก็จะปั้นวางไว้อย่างนี้ก่อนทำความสะอาดอย่างดีอย่างดีแล้วค่ะเช็ดเรียบร้อยแล้วค่ะพัชไลท์อันนี้ของในชุมชนของเราชุมชนของเราเองเอาใส่ไปยากไหมฮะแต่ตอนพันนี่ใส่ถุงพันไม่ได้หรอกค่ะจะยากหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะนี่เอาปิดปิดเป็นกระจับก่อนนะเอาละป๋ากระจับกระจับปลาทำเป็นกระจับก่อนละฮะกระจับปลาหรือกระจับนั่งมือมันแล้วแต่ถนัดมือเนาะว่าเราจะจับยังไงดูสิครับโชว์คุณผู้ชมนิดนึงฮะเออตั้นเคยเห็นลูกบะจ่างไหมบะจ่างบะจ่างมันจะใหญ่กว่านี้ไงครับวิธีการห่อเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับค่ะคล้ายๆค่ะพันไปพันมาพันไปพันมาเดี๋ยวก็ทะลุเองสวยไม่สวยหามุมหามุมหามุมข้างบนนี่เขาไม่ให้เขาลอดเยอะไงฮะเขาลอดเยอะก็จะทะลุออกมาได้เยอะทำไงก็ได้ที่จะปิดมันปิดช่องเขาให้ปิดช่องให้แน่นให้แน่นแล้วก็กำนิดๆนั่นนิดๆถ้าไม่กำนิดๆแล้วมันก็จะหลวมมากอันนี้ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงปลาสอดปลาถนัดสอดไม่เข้าหาช่องไม่ได้ช่องไม่ได้เสร็จแล้วต้องให้แน่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เน้นความแน่นนะถ้ามันไม่แน่นมันจะไม่เหนียวใช่ไหมใครทำไม่เหนียวอ๋อนี่เป็นเคล็ดไม่รับเลยไม่รับเลยค่ะเปิดเผยถ้าไม่แน่นมันจะไม่เหนียวห้ามละเลยจนกว่าจะสุกสายสุดใช่ค่ะเสร็จแล้วปัจจัยสำคัญก็คือตอกกีดตอกได้นะค่ะตอกค่ะถ้าใหญ่ไปก็กีดตอกเดี๋ยวทำไมเขาถึงเรียกตอกตอกนี่แหละตอกมันคืออย่างนี้ให้นี่มาพันอ่ะก็ไม่ทราบค่ะต้องถามอาจารย์แล้วเนี้ยต้องถามอาจารย์แล้วตอกอาจารย์ตุ้มทำไมเรียกตอกเรียกตอกเราไม่ได้ใช้คอสไม่ได้ใช้อะไรทั้งหมดก่อนที่จะมาเป็นที่มัดได้เนี่ยมันเป็นไม้ไผ่ธรรมดาก็ผ่าแล้วก็จะตอกคือเอามีดมาวางแล้วก็มีไม้ตอกอ๋อมีเห็นมีบทแต่นิดนึงลูกนี้ประมูลเท่าไหร่กรรมการสังเกตแล้วอย่ามาปรากฏเดี๋ยวจะมีปัญหาป๋าห่อเสร็จแท้ป๋าเอาไปค่ายวานอนด้วยลูกนี้เฉพาะลูกนี้ทำไมล่ะเพราะมันสวยผิดสังเกตเฮ้ยของพี่เขาสวยกว่านะโชว์ดิของพี่เขาเสร็จแล้วนะครับป๋าอะไรกระจับกระจับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจับนักมวยเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่สอดไว้งี้มันจะไม่แน่นเวลาเขาสุกแล้วเขาจะเป่งตัวมาให้ข้าวเหนียวกับกะทิเขาจะเป่งตัวจะบวมให้มันจะหลุดได้ค่ะใช่ค่ะอ้าวท่านผู้ชมดูเอาเองแล้วกันว่าของใครสวยกันโอ้ระวังและสังเกตนะครับว่าทีมนี้ค่อนข้างจะกล้วยเนี่ยทำไมทั้งเหลืองทั้งเขียวงี้แหละครับนี่ไงนี่เจ้าของกล้วยค่ะกล้วยมันสุกคาเครือค่ะกล้วยสุกคาเครือเพิ่งไปเก็บมาเมื่อเช้านี้เพิ่งไปตัดมาเมื่อเช้านี้เพราะลอยนกเอี้ยงยังกินอยู่ธรรมชาติจริงๆนะครับไอ้5-6ลูกเนี้ยมันเกิดมาก่อนไอ้ลูกพวกเนี้ยค่อยๆตามมาอันนี้น่าจะเป็นน้องสุดท้องมันจะสุกหลังเข้าเพื่อนนะครับนี่นี่หัวปลีอันนี้โดนนกแพะเราก็ต้องใช้กล้วยที่สุกไหมฮะใช่ค่ะใช้กล้วยสุกอันนี้ใช้กล้วยสุกมากแล้วก็ตากตากให้แห้งตากก็จะอร่อยนี่ก็ตากเองด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้ซื้อตามตลาดด้วยแดดเดียวสวัสดีครับหลายแดดหลายแดดมากเอามาจากโรงเรียนไหนครับโคกกระเทียมวิทยาลัยนะครับนะรู้จักข้าวต้มลูกโยนไหมครับรู้จักค่ะเป็นยังไง
มาดูก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสืบสานต่อไปนะฮะเป็นวิธีที่ถูกต้องจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องกำลังจะถูกอันนี้จะเป็นกระจับที่เราเคยกินกับน้ำแข็งจำได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่าข้าวต้มลูกโยนแต่ที่นี่เขาใช้ชื่อต่างหากใช่ค่ะต้มโยนเตยค่ะต้มโยนเตยนะครับเป็นลักษณะนี้ครับขอให้โชคดีนะครับขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับมันจะต้องมีหางอย่างนี้ใช่ไหมเวลาโยนโยนเข้าบาตรพระรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงมีข้าวต้มลูกโยนสาเหตุมาจากคนเยอะมากคนเยอะมากจะไปใส่บาตรพระเบียดกันก็เลยต้องอาศัยโยนกันคำว่าโยนดีกว่าปลาเนาะเออดีกว่าปลาปลาแล้วโดนหัวนะครับ ที่นี่ข้าวเหนียวกับตัวดำนี่เขาจะคลุกไปด้วยกันเห็นไหมครับอันนี้กินได้เลยใช่ไหมฮะทานได้เลยค่ะถึงมาทำชิมหน่อยนะได้อันนี้ก็กล้วยสุกนะครับไม่ได้ทำเป็นกล้วยตากเนาะหาการเก็บขนมนี่นะสมัยโบราณตู้เย็นยังไม่มีนะตู้แช่ยังไม่มีเขาใช้ยังไงรู้ไหมเวลาออกพรรษาพอใส่บาตรเยอะๆเนี่ยเขาเก็บกินได้นานๆหรือให้ถวายพระฉันได้หลายวันใส่ไปในโอ่งน้ำฝนเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพมันมีน้ำฮะน้ำฝนนี่เนี่ยน้ำฝนนั่นไม่ใช่น้ำประปานะน้ำฝนเนี่ยสามารถแช่ได้เป็นสัปดาห์หมายถึงว่าเราต้องภูมิปัญญาใส่ในแช่ในน้ำเลยเหรอแช่ในน้ำทำให้บูดช้าลงไม่เน่าไม่ต้องเอากระมังลอยอะไรอย่างนี้หรอครับผมเป็นเด็กวัดนะฝาเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมว่าเขาเก็บไว้ได้ประมาณสัปดาห์วันเดียวก็หมดแล้วอดีตตัวเพราะเด็กวัดเยอะเด็กวัดเหรอเพราะที่นี่ไม่ใช่เด็กวัดอย่างเดียวแล้วลูกวัดเยอะเลยบนเขา อะไรรู้ไหมน้องพิงคนลิงไง กรรมการครับทีมนี้ทีมที่4บ้านบ่อแก้วครับดูแล้วเป็นไงฮะก็ห่อได้สวยนะคะคแล้วก็ในการเตรียมตำไรก็ใช้ได้ค่ะดูสะอาดด้วยค่ะดูสะอาดดูดีแน่ๆเลยครับคนห่อใส่ทองเส้นเบลอเลยเนี่ยความมันงามครับอร่อยครับอร่อยรสชาติดีครับผมอันนี้ดั้งเดิมเลยนะคุณยายสอนก็เป็นทีมทีมของคุณยายสอนมาคุณยายสอนแล้วก็ห่อได้ลูกขนาดเท่าๆกันด้วยค่ะแล้วก็สวยงามใช้ได้คล่องแคล่วดูคล่องแคล่วนะคล่องแคล่วค่ะคล่องแคล่วว่องไวได้ถามแล้วเมื่อกี้สอบถามแล้วเมื่อกี้ว่าคือตอนนี้ไม่ได้รวมทีมกันมาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเวลาเขานัดเจอกันอย่างเงี้ยเขาทำได้ค่ะเพราะว่าทำตามที่เขาไปทำงานบุญอะไรกันนี้ด้วยเก่งฮะเนี่ยเก่งกลับมาเจอกันบอกว่าไปสอนที่โรงเรียนโคกเทียมแล้วก็ไปลืมซึ้งยังไม่ได้ซึ้งกลับมาวันนี้ทวงซึ้งกันในงานด้วยซึ้งยังอยู่ที่โรงเรียนฮะท่านโทษที่เจอเจ้าของซึ้งตรงนี้เองเอาเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับผมขอโชคดีครับมาอีกทีมหนึ่งนะครับทีมแม่บ้านปตอ1,003ค่ะ1,003ไม่ถึง1,003 1,004 1,005ไม่ได้ไง1,003 1,004อยู่อ๋อเหรอนึกว่า1,000อย่างงี้ต้องบอกว่าต้องห่อข้าวต้มจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้กล้วยตากกันเยอะนะกล้วยนี่ต้องขนาดไม่ใหญ่เกินไปรู้ไหมทำไมถึงใช้กล้วยตากกล้วยตากนี่คือเขาไปทำมาแล้วเนี่ยโอกาสเสียมันจะยากหน่อยและรสชาติมันจะปรุงแต่งได้ถ้ากล้วยอย่างนี้มันหวานธรรมชาติใช่ไหมครับแต่แน่ๆเลยอันนี้ใบลานใบกุ้งใบมะพร้าวค่ะมะพร้าวค่ะเอาเฉพาะใบอ่อนค่ะใช่ไหมสีมันใบลานสวยนะครับจริงๆใช้ใบอ่อนเนี่ยผมว่าดีนะเพราะมันสามารถที่จะหักงอได้ไม่แตกมันเหนียวด้วยใช่ไหมไม่แตกนะครับใบมะพร้าวอ่อนครับผมแล้วก็นี่ก็จะไม่ได้ใช้ตอบอันนี้อะไรอันนี้อะไรใบกล้วยถ้ากล้วยค่ะส่วนไหนอ่ะมันส่วนไหนครับก้านเนี่ยที่มันอยู่จุดต้นเนี่ยค่ะที่ต้นอ่ะเมื่อกี้ใช้ตอบนี่ใช้อันนี้เป็นเชือกกล้วยอันนี้เหมือนเชือกปอเชือกปอทำยังไงก็มันต้องเลือกใช่ไหมมันไม่ได้กล้วยเห็นไหมกาบกล้วยที่มันแห้งอ่ะพอมันแห้งไปมันเขาก็มาฉีกมันเหนียวมาจากปอกล้วยเหนียวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะภูมิปัญญาเหมือนกันภูมิปัญญานะปัญญาไทยงูเหลือมงูหลามทำไมกลัวปอกล้วยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าปออย่างปอแดงจริงเลยไม่ใช่งูเหลือมงูหลามเนี่ยกลัวมูลนิธิปอเต็กตึงเพราะเขาไปจับไงเพราะมันอ่อนปวกเปียกเลยนี่เป็นภูมิปัญญาอีกนะอันนี้ต่ออันนี้ปอกล้วยโอเคครับทุกอย่างเป็นวัสดุนะครับ
สักครู่ไปดูวิธีการที่นี่ข้าวเหนียวที่นี่ไม่เหมือนกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นก็แล้วแต่จะคิดจันหามได้ด้วยนะครับอันนี้ข้าวเหนียวอะไรฮะอันนี้ข้าวเหนียวที่เราใช้นึ่งแล้วแล้วเราก็เอามาทำเป็นเหมือนข้าวเหนียวมูลนะคะแล้วเราถึงมาห่อแล้วเราก็เอาไปนึ่งอีกรอบนึงค่ะตั้งไอ้นี่ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวรอให้ข้าวเหนียวมันแบบให้มันอิ่มตัวหน่อยนึงแล้วมันก็จะพอดีค่ะนึ่งยังนึ่งแล้วค่ะนึ่งแล้วค่ะอันนี้คือน้ำตาลมันจะออกเป็นสีอย่างนี้เขาเรียกข้าวเหนียวมูลป่ะค่ะมูลคือการมีไหนใส่กะทิใส่กะทิน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลืออย่างเงี้ยค่ะทานกับสังขยาหรือข้าวเหนียวทุเรียนเนี่ยข้าวเหนียวสำเร็จรูปนะมันจะมีรัดตัวด้วยเหรอครับต้องปิดไหมต้องปิดไหมให้ความร้อนนะน้ำกับข้าวเหนียวก็น้ำตาลเนี่ยมันจะรัดข้าวค่ะข้าวค่ะแล้วคนนี้คนนี้เขาจากใต้เขาก็ลองสาธิตการห่อทางใต้ให้วานานชาแนลดูนะคะสุราษฎร์สุราษฎร์อีกสุราษฎร์เหรอฮะอ๋อที่ภาคใต้นี่เขามีข้าวต้มลูกโยนไหมครับค่ะแล้วห่อต่างกันที่นี่ยังไงวิธีการไม่เหมือนกันค่ะนี่ที่ใต้คือใช้เชือกนี้มากค่ะรูปแบบนี้เราไม่กำหนดใช่ไหมก่อนอื่นก่อนไปถามนักกีฬาแล้วประธานก็เป็นนักกีฬาเลยถามนักกีฬาแล้วมีทั้งภาคกลางภาคใต้เรียกว่าคะเข้าเลยทีมงานเพราะฉะนั้นจะผสมผสานข้าวต้มลูกโยนที่ป๋าจับนี่ตะกร้อตะกร้ออันนี้แหนมสดไม่ใช่ฮะไม่ใช่หลายรูปแบบนะครับนี่คือข้าวต้มลูกโยนนะนี่ข้าวต้มลูกโยนนี่กระจับเห็นไหมมีหลายรูปแบบครับรูปแบบอันนี้เหมือนบ้างไฟพี่เต้นด้วยดิเต้นด้วยไม่ได้ทำง่ายๆนะอันนี้ถ้าจะโยนหมาโยนไม่ไหวยิ่งอายุเยอะหมาโยนไม่ไหวอ๋ออายุเยอะก็แนะนำให้ประธานแนะนำให้พุ่งใช้พุ่งเอาบ้างไฟบ้างพุ่งละพุ่งเหลาเลยแต่ระวังโดนการโยนเนี่ยเขาจับที่หางนี่ใช่ไหมเล่าอันนี้จะใช้ปอกล้วยปอกกล้วยนะจะอ่อนครับจะพันรอบเลยนะครับใช้ตอกใช้ตอกประดุลักกระจับกระจับนี่ไม่ต้องใช้เลยเหรออ๋อกระจับนี่ไม่ต้องใช้ตอกเลยนะครับนึ่งยังไงก็อยู่ในตัวไม่หลุดตะก้อล่ะตะก้อก็ไม่ต้องใช้ตอกไปตั้งวงไว้ไม่ใช่ตะก้อก็ไม่ต้องใช้ตอกสวยไม่ต้องใช้ตอกใช้ร้อยฮะเขาจะสลับไปสลับมาร้อยไปร้อยมาเนี่ยไม่ต้องใช้ตอกต้องบอกว่าวัสดุนี่ไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่อย่างป๋าเนี่ยเดี๋ยวป๋าวิโรจน์เอานี่ไปค่ายวานอนเอาอันนี้ไปเอาไปที่บ้านดูนี่ไม่เคยเห็นแน่นอนอ่ะแปลกตาดีนะไม่เคยเห็นแหนมหอแหนมหอไม่ใช่ดูวิธีเขาทำยังไงอยากรู้นี่กำลังทำอยู่นะฮะอ๋อทำเหมือนกระทงเลยนะทำเหมือนกระทงใช่ค่ะแล้วคนเหนียวนี่ก็ยังนี่เป็นคนใต้ทุนคนใต้ไทยคนใต้ภาคใต้ไต้ทุนไม่ใช่ไต้ทุนใส่แล้วครับใส่ถั่วไปแล้วอ๋อใส่กล้วยยังฮะใส่กล้วยอย่างเดียวค่ะขั้นตอนที่สำคัญคือช่วงไม่จะได้อร่อยต้องไม่ให้มันปิออกมาใช่ไหมใช่ค่ะต้องคุมให้อยู่ใช่ไหมครับโอ้โหเข้านิ้วคล้องไว้ไหมเห็นไหมเทคนิครวดเร็วมากเลยผูกมันผูกเชือกเลยนะคนใต้อยู่ใต้มาก่อนนี่นะแล้วตอนนี้มาอยู่ลพบุรีมาอยู่ลพบุรีเปล่าหรือมาชั่วคราวมาอยู่ลพบุรีเลยค่ะได้เคยลพบุรีแฟนเป็นทหารอยู่แฟนเป็นทหารยศอะไรฮะจ่าค่ะเป็นจ่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เป็นในบนล่ะวันล้อเร็วไวมากเลยนะครับอันนี้จะทำอะไรต่อฮะกระจับทำได้ทุกอย่างเลยครับรูปแบบที่ทำหลากหลายไปกรรมการเวียนหัวแล้วครับอันนี้ก็ชิมได้นะข้าวเหนียวชิมได้นะข้าวเหนียวเขาแปลกๆเนาะมูลเหมือนข้าวมูลสุกแล้วที่สุกแล้วเหมือนกินขนมลักษณะเหมือนข้าวเหนียวเปียกเลยเนาะค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะทันทายดีจ้าดูเละครับรสชาติเป็นไงป่าข้าวเหนียวก็อร่อยอะอร่อยทุกซุ้มเลยกรรมการหนักใจนี่เสร็จแล้วกระจับโอ้ไวมากเลยสวยด้วยนะฮะฮะปั้นเสร็จแล้วเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยดูตะก้อสักลูกครับข้าวเหนียวเขาไปตากใส่ไส้ไปก็เทคนิคทำให้เย็นเห็นไหมเอาน้ำมาช่วยให้มันเย็นเร็วขึ้นเสร็จแล้วไวมากเลยดูไม่ทันป๋าดูไม่ทัน
แล้วก็2ชั้นแรงกว่าพับให้ลูกเล่นบ่อยพี่เอางี้ดีกว่าไหนๆก็มีทั้งตะกร้อมีทั้งแหนมมีทั้งกระจับแล้วพี่เอาปลาตะเพียนทั้งกวงได้ไหมได้แล้วก็ใส่ขนมนี่แหละเดี๋ยวเราดูกันหน่อยปลาพื้นฐานมาจากปลาสุดยอดเลยเขาต้องทำปลาตะเพียนได้เก่งมากเลยนะฮะทำไปก็มีความสุขไปนะฮะเห็นหัวปลาลางๆเห็นหัวหัวปลาลางๆแล้วจะบ้าไงเพิ่งจะมาประสานต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยนะเดี๋ยวจะมีครีบมีครีบมีครีบมีเกล็ดไหมนี่คอเกล็ดแล้วป๋ามีตาไหมมีหูไหมปลาที่นี่คลีบอะไรหูมันนี่เริ่มดอกทั้งต้นแล้วก็เหนียวแล้วโอ้สุดยอดเลยครับเยี่ยมเลยครับนี่แล้วแล้วแล้วปลาไหมปลาชอบกล้วยนะปลาชอบกล้วยน่าให้กินถั่วบ้างดีกว่าน่าจะเป็นปลาตัวเดียวในงานนี้ด้วยนะฮะไม่แน่บางกลุ่มอาจจะทำปลาหมอมาอีกก็ได้ปลาหมอทำไมเราไม่ทำปลาหมอรู้ไหมครับเพราะปลาหมอตายเพราะปากเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับในรูปแบบต่างๆเขาคณะกรรมการไม่ได้กำหนดนะฮะครับเข้าไปแล้วแล้วก็ดูรูปแบบความสวยงามความปราณีตนะครับแล้วก็มาพิสูจน์กันเรื่องของรสชาติกันอีกทีนึงนะครับเอาตัวเดียวพอป๋าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาได้แล้วครับใช้ตอกแล้วฮะไม่ใช้ด้วยไม่ใช้ไม่ใช้ไงป๋าจะเอาไปเดี๋ยวตัวเนี้ยไม่เดี๋ยวให้คนอื่นอยู่แหละเอาละครับจะเสร็จแล้วครับปลาตะเพียนตามคำท้าครับปลาตะเพียนข้าวต้มโยนมันเหนียวติดมือเออเอาละประคับประคองนิดนึงเพลงชอบกลนะขนาดเดียวกันข้างหลังก็ซุ่มทำข้าวต้มลูกโยนไปก่อนหน้านี้หน้าฝนเนี่ยปลาตะเพียนจะมีไข่ด้วยเพราะเห็นท้องป่องมันไหลอย่างนะหลายรอบเนาะมือนี่ก็เหนียววันคงจะได้สัก5ลูกอะครับฮะนั่นน่ะสิอันนี้ดำประกวดนะเห็นไหมนี่ใส่หางแล้วเอายัดเข้าไปหัดเข้าไปนี่ทำที่ห้อยผมหน่อยต้มนะครับเนี่ยต้มข้างในเป็นต้มป๋ามาทำเดี๋ยวก็จะหมดเวลานะเขาใส่ไล่พี่ทำอยู่เสร็จแล้วก็พอยาวๆไว้แล้วนี่เดี๋ยวลงมากวดด้วยก็ต้มนี่แหละกระเทียมเสร็จแล้วเขาต้มปลาตะเพียนครับใช่ต้องใช้กล้วยตานีด้วยค่ะต้นกล้วยตานีค่ะกล้วยตานีใบแต่นี่มันเป็นกล้วยน้ำว้าเพราะว่าเราหากล้วยตานีไม่ได้ค่ะเห็นไหมครับปลาตะเพียนมาถึงอีกทีมหนึ่งแล้วครับทีมนี้ชื่อชุมชนที่7หมู่ที่4นะครับชุมชนที่7หมู่ที่4อยู่แถวไหนครับเนี่ยไผ่ขวางอ๋อไผ่ขวางทำไมไผ่ถึงขวางขวางทางรถลูกขวางเกะกะบ้านไม่รู้ดิไม่ได้เกิดที่นี่อ่ะนั่นไงทำไมเรารู้เอาละครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเนี่ยให้ข้าวเหนียวเย็นก่อนถึงจะปั้นได้จ้ากะลาผัดเสร็จมูลแล้วก็เขาเรียกผัดเหรอผัดลงไปนี่ผัดในหม้อเลยนะผัดแล้วก็มามูลหรือไงอันนี้ผัดเสร็จเลยผัดเสร็จไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เขามูลทำข้าวเหนียวสุกแล้วมาแช่กะทิน้ำตาลอะไรคือการมูลใส่กะทิแล้วใส่เกลือนิดเล็กน้อยเรียกว่าหวานมันปลาแรมปลาแรมอันนี้คือโบราณแท้ที่ว่าก็คือเอาผัดใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมมาคั้นเป็นกะทิเพราะที่สวนมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มามีบางลูกที่ห่อแล้วโชว์หน่อยใช้อะไรห่อครับวัตถุดิบใบลำเจียกแล้วก็ใบตาลใบลำเจียกครับนี่ค่ะใบลำเจียกเป็นไงอ่ะขอดูหน่อยใบลำเจียกแม้แต่ละที่ก็จะใช้ใบไม่เหมือนกันนะครับที่ไหนมาในคลองจ้ะใบลำเจียกต้นลำเจียกอยู่ในคลองเหรอเมื่อก
ก่อนมันอยู่ในน้ำมะขามมันจะเหนียวเหรอฮะเหนียวอ่อนเอ๊ะเราใช้ผักปอนไม่ได้เหรอผักปอนมันเยอะเหลือเกินฮะมันก็ไปตอมดีกว่าผักปอนเยอะครับผมไม่ค่อยเห็นเลยใบลำเจียกนะครับมันทานได้ต้นจะเป็นลักษณะเหมือนใบอ้อยเนาะเออเอาใบอ้อยได้ไหมใบอ้อยใบตาลอันนี้ของจริงใบตาลเขาสวยนะใบตาลนี่เขาเอามาทำอะไรอันนั้นใบลานเนาะที่พระเทศอันนี้ใบตาลนะครับที่เขาสารพัดนี่จะเห็นนะนี่ไงเขาห่อแล้วนี่อันนี้ลำเจียกอันนี้ตาลอ๋อนี่มะพร้าวอันนี้ใบมะพร้าวลำเจียกจะต่างกันนะนี่เห็นไหมครับแตกต่างกันเยอะแยะเลยแต่ลูกจุ๋มจิ๋มดีครับน่ารักดีครับผมครับแล้วดูที่รสชาติครับที่นี่ก็จะมีมนต์เสน่ห์ตรงที่มะพร้าวน้ำหอมนี่แหละฮะนะครับกล้วยแฝดฮะกล้วยแฝดใช่ไหมอันนี้กล้วยโอ้โหสวยนะเนี่ยใช่ไหมทำไมเขาถึงห้ามสาวๆกินนะพี่จะมีลูกแฝดเหรอครับโอ้ยจริงๆมีลูกแฝดดีนะสะสามข้อคอเลยขอเป็นกำลังใจนะครับกลัวจะไม่ใช่รู้ว่าเป็นก้านมะพร้าวจริงนะครับค่ะก็เลยเอากิ่งมาเลยเล่มมันยาวมาเลยยอดเลยนะคะครับยอดด้วยยอดเลยค่ะแล้วไปปีนขึ้นไปล่ะครับต้นมันต้นมันต่ำนี่ใบเตยนะนี่ใบเตยนี่ใบเตยใบอันนี้กลุ่มแม่บ้านหลาล้าโอ้ตั้งชื่อน่ารักเชียวนะครับอยู่แถวไหนครับอยู่ชุมชน13สามแยกเขาพงามเนี่ยค่ะค่ะอันเนี้ยน่าจะเรียกข้าวต้มเขาต้มลูกโยนค่ะลูกโยนเฮ้ยอันนี้น่าจะเรียกเขาต้มแม่โยนอันนี้เขาต้มลูกโยนครับมันเล็กเหลือเกินคือเล็กใหญ่มันอยู่ที่วัสดุอะค่ะอันนี้ใช้มะพร้าวมาคั้นที่นี่เลยไปดูที่ไปดูที่นี่เขามาคั้นนี่เห็นเห็นเลยฮะหัวใจสำคัญของข้าวต้มก็คือต้องมีกะทิด้วยนะความมันนี่แหละครับแหมแม่บ้านหล้าๆเนี่ยเอามันนำนะฮะอันนี้นะ3ลูกน่าจะอิ่มนะอันนี้7ลูกจะอยู่มั้ยเนี่ยดูขนาดของลูกแต่สวยครับสวยสวยมากมันอยู่ที่ใบของมันใบเตยมันจะความกว้างมันกว้างอันนี้มันเล็กสวยสวยสวยไม่ใช่คนต้มมั่นใจตรงแค่ไหนครับเนี่ย100%โอ้โหแล้วเทคนิคนิดนึงกรรมการมาดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้โลหะภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เห็นไหมเนี่ยปากเขาเรียกอย่างนี้เรียกพายพายสำหรับทำอาหารแต่ไม้พายแต่เขาจะไปแข่งโลหะคุณก็คือโลหะพายตะหลิวตะหลิวเรียกไม้พายก็ถูกแล้วมันเป็นไม้ไงปากเขาติดงานแข่งเรือนะยังเสียไม่พอนี่ถ้าอยู่ในน้ำเรียกไม่พายไม่พายฝีพายและคนพายก็ต้องฝีพายนะครับแล้วทำไมต้องเป็นฝีด้วยคนพายสงสัยนะยุ่งเยอะยิ่งมีปัญหาถามเยอะเออจะเป็นคนพายก็เลยทำไมต้องเป็นฝีพายเนาะแปลโอเคแล้วครับขอเป็นกำลังใจด้วยฮะแม่บ้านละลาโชคดีครับผมมาจากกลุ่มนี้เมื่อกี้อะไรแม่บ้านหลันล้าหลันล้าเขาบอกกล้วยตากจริงๆครับเพราะเราไม่เชื่อเขาบอกลองชิมดูครับคุณถึงหนกับผมโอ้โหมันแข็งไม่ไหวมั้งฮะลองชิมดิใช่ไหมนิดนึงอร่อยอ่ะอันนี้มันต้องไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พอให้รู้ว่าเหมือนแบบเริ่มจะสุกแต่ยังไม่สุกยังไม่สุกนะฮะกึ่งสุกกึ่งดิบถ้าน้องที่หนชิมตัวนี้มันจะหวานแล้วก็มันถ้าทานมากๆเดี๋ยวมันจะวิ่งด้วยเพราะต้องนึ่งก่อนเดี๋ยวนึ่งก่อนเอามาดูการห่อยังไม่สุก 100% คุณป้าบรรจงห่อแล้วครับครับคุณป้าชื่อบรรจงเหรอฮะสมจิตค่ะคุณป้าสมจิตกำลังห่อคุณป้าสมจิตใส่ถั่วกี่เม็ดครับใส่ถั่ว3เม็ด4เม็ดค่ะอืมนี่2เม็ดอยู่ข้างในแล้วค่ะอ๋อแล้วหัวคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อแต๋วค่ะชื่อติงๆชื่อติงชื่อสุตังนะชื่อสุตังสุตังแปลกไหมแปลกครับทำไมชื่อสุตังแปลว่าอะไรแปลกแต่จริงอ่ะแปลกแต่จริงมันรู้เหมือนกันคือสุตังสุแปลว่าดีแปลว่าดีตังอย่างเดียวตังก็สตังอ่ะมีสตังดีไม่เกี่ยวกันนี่กรรมการก็ให้ความยุติธรรมครับ
ดูทุกกลุ่มทุกดูเทคนิคนะฮะดูเทคนิคการห่อของกลุ่มนี้กลุ่มอะไรครับเนี่ยกลุ่มอะไรครับบรรจงฮะกลุ่มอะไรฮะไข่ขวางหมู่5ไข่ขวางหมู่5ถามมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยไข่ทำไมถึงขวางเพราะว่าขวางบ้านอยู่ไข่ขวางบ้านอยู่ไข่มันเยอะค่ะไข่มันเยอะทำไมมันชื่อหมู่บ้านไข่เยอะล่ะจริงว่าตอนก็รู้จักแต่ทุ่งสิงโตไข่เยอะค่ะทุ่งสิงโตเพราะทุ่งสิงโตนั่นเองผมเคยเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านวัดทุ่งสิงโตแล้วก็มานอนในไผ่ขวางนี่แหละก็ถามเขาว่าทำไมไผ่ถึงขวางตอบไม่ถูกเพราะเขาก็ไม่รู้มีต้นไผ่เยอะไงเป็นกอไผ่รอบบ้านเลยก็เรียกไผ่ขวางมันคงล้มขวางครับที่นี่ข้าวต้มอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวรู้กันแต่ที่แน่ๆหน่อไม้อร่อยแน่ที่ไผ่ขวางไม่อร่อยก็ขอให้อร่อยหน่อยนะขอเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะก็อร่อยนะจ๊ะอร่อยนะฮะสาวๆนี่ไม่เบาด้วยเธออย่างนี้เขาเรียกแม่ใหญ่แม่ใหญ่อย่างนี้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แล้วแม่ใหญ่หมายถึงมีลูกมีหลานเยอะขอโชคดีแล้วโชคดีแล้วกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับอุ้ยเนี่ยสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะไม่นึกนะว่าชุมชนตำบลขอบงามเราจะมีฝีมือได้ขนาดนี้นะวันนี้ก็คึกคักมากๆหลายๆทีมนะครับค่ะได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอุ้ยเนี่ยกรรมการคงต้องหนักใจแน่ๆเลยนะคะแม่เนี่ยตัดสินใจลำบากนะคะกรรมการนะต้องหนักใจมากเลยแต่เห็นว่าตอนนี้ป่าเป็นไงฮะนึ่งแล้วด้วยอันนี้ดิบอยู่ดิบอยู่อันนี้สุกแล้วสุกแล้วทีมบ้านบ่อแก้วก้าวบ้านบ่อแก้วเขาท้าให้ลองชิมครับท้าให้ลองชิมเป็นไงมีเพลงประกอบเลยฮะไม่ให้มีอารมณ์สุนทรีในการร่วมนะฮะอันนี้ใบอะไรใบเตยวิธีการทานไงฮะไม่เนี่ยแกตองแล้วจะเป็นรูปร่างตามทรงเลยครับคุณหนิงหวนชิมเย็นร้อนอยู่รูปทรงไหมครับหอมไหมหอมไหมหอ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 มอร่อยครับไส้กล้วยร้อนเข้าไปถึงคุณผู้ชมเลยไส้กล้วยครับไส้กล้วยอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะกินแล้วเหรอกินแล้วเหรอชิมแล้วค่ะรู้รสไหมน่ะรู้รสไหมคนทำก็มั่นใจว่าอร่อยละค่ะตอนนี้นะครับเรียกว่าแต่ละทีมก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับนะฮะเรียกว่าขมักขม้นอยู่แล้วถึงขนาดนึ่งแล้วด้วยนะฮะบางกลุ่มอร่อยเราได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับของการแข่งขันประกวดทำข้าวต้มลูกโยนกันไปแล้วนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆทีเดียวและบุคคลสำคัญนะครับที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ผลักดันและสร้างสรรค์ให้งานนี้ยิ่งใหญ่แห่งปีจริงๆนะครับท่านนายกต้นหรือนายกพูนสวัสดิ์ถือคงพร้อมด้วยนะครับท่านสจ.น้ำฝนถือคงนะครับพร้อมด้วยมวลสมาชิกนะกองกำลังสำคัญที่ร่วมกันสร้างงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอีกครั้งครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆครับนะครับคือการประกวดข้าวต้มลูกโยนนั่นเองครับเพราะอะไรครับท่านครับครับแนวคิดของเรานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการตักบาตรเทโวที่เราเรียกที่ว่าเขาพระงามเทโวโลหณะที่วัดเขาพระงามเราเนี่ยนะครับที่เรามีส่วนร่วมทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ข้าวต้มลูกโยนที่ผลิตจากชุมชนในตำบลขอบพระงามทุกปีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปีก็คือมีการประกวดซึ่งอยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับที่มาร่วมงานเนี่ยได้มีรสชาติความอร่อยด้วยสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์คือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการอยู่แล้วทุกชุมชนทุกตำบลเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่วันนี้มีการประกวดด้วยเพิ่มความเชื่อมั่น ความอร่อยและความปราณีตเพราะว่าข้าวต้มลูกโยนนั้นไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยข้าวต้มลูกโยนถ้าเราทำเหมือนประเพณีโบราณเนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่จืดๆนะครับเป็นเหมือนข้าวเหนียวเอามาทำนะครับข้าวต้มโดยที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรข้างในนะครับแต่ปีนี้จะเราจะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันเพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนอกจากที่จะเอาข้าวต้มนะครับซื้อมาแล้วไปตักบาตร
ทำบาตรใหญ่ที่สุดในโลกของเราเนี่ยนะครับครับอยากจะให้ซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยนะครับให้ลูกให้หลานได้เห็นนะครับว่านอกเหนือรูปแบบนะครับที่แตกต่างออกไปจะเห็นได้ว่าหลายแบบมากนะครับยังมีความอร่อยมีความปราณีตอยู่ในตัวครับเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยสามารถขายของได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อมาตักบาตรเสร็จกลับนะครับแต่วันนี้เรามองว่านอกจากที่จะซื้อตักบาตรแล้วเนี่ยอยากให้ซื้อกลับไปฝากญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็จะการันตีโดยรางวัลนะครับที่ติดหน้าชุมชนว่าชุมชนนี้ได้รางวัลที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อว่าจะได้มีความมั่นใจในการซื้อกลับไปฝากที่บ้านด้วยต้องบอกว่าในการแข่งขันการประกวดทำข้าวต้มลูกโยนในครั้งนี้มีคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิอย่างที่บอกกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับได้พูดคุยกันด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายและมีรางวัลการันตีนะครับในงานก็คือวันที่9ตุลาคมนี้ที่วัดเขาพระงามหรือว่าสิริจันทรนิมิตวรวิหารกับตักบาตรข้าวต้มลูกโยนออกพรรษา1วันนะหลังออกพรรษา1วันเรามาเจอกันไฮไลท์ของงานครับมีอะไรบ้างครับท่านครับครับปีนี้เนี่ยก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าทางเทศบาลร่วมกับวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารเนี่ยนะครับวัดเขาพระงามเราเนี่ยจัดยิ่งใหญ่นะครับเหมือนทุกปีนะครับเรากล้าพูดได้ว่างานของเราเนี่ยตักบาตรเทโวเนี่ยจะใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับแล้วปีนี้ก็มีนางฟ้าเอกนะครับซึ่งเป็นดาราจากช่อง3นะครับก็คือน้องมิวนะครับซึ่งแสดงเป็นนางเงือกนะครับซึ่งผมคิดว่าน้องๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรีเนี่ยรู้จักกันดีดังระดับประเทศนะครับน้องมิวหรือในละครเรื่องคลิปนี้หัวใจมีเธอนะครับเธอจะมานะครับเป็นนางฟ้าเอกด้วยลงมาจากสวงสวรรค์แล้วพิธีนะครับพิธีการต่างๆพิธีเปิดขบวนเทวดานางฟ้านะครับที่ลงมาจากบนภูเขาซึ่งเราจำลองนะครับว่าภาพตักบาตรเทโวก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์เนี่ยนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปเนี่ยปีนี้103รูปนะครับซึ่งก็มีความหมายมีพระสงฆ์นะครับมา103รูปในลงมาจากลงมาจากบนภูเขานะครับซึ่งความยิ่งใหญ่ความสวยงามรับประกันครับ103รูปนี้หมายถึงพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาลหรือหลวงพ่อใหญ่เนี่ยมีอายุครบ103ปีโอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วนะครับความศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อเกิดขึ้นในงานแห่งนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับ1ปีเนี่ยเรามารวมพลกันมาหาบุญใหญ่และบอกต่อๆกันไปยิ่งได้อานิสงส์นะครับตระการตาอย่างแน่นอนอย่างที่บอกกล่าวนางฟ้าเทวดาจะลงมานะก็เป็นนัยยะของพระพุทธเจ้านะครับที่ไปแสดงธรรมต่อพระมารดานี่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับและความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวตำบลเขาพระงามที่ร่วมงานกันด้วยครับและเชื่อมั่นเหลือเกินครับงานนี้ข้าวต้มลูกโยนนี่ก็จะมาจำหน่ายกันมาซื้อกันได้ครับเราจะเตรียมไว้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ลูกนะครับ 20,000 ลูกที่จะมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญครับเอาละครับท่านสจครับปีนี้เป็นไงบ้างครับค่ะขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมอย่างที่ท่านนายกได้พูดถึงนางฟ้านะคะไม่ใช่ว่ามีแค่น้องมิวเป็นนางฟ้าเอกนะคะเรายังได้รับความร่วมมือจากลูกหลานของชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตตำบลเรานะคะก็24ชุมชนงามไม่แพ้นางฟ้าเอกใช่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทางเทศบาลตำบลเขาพระงามก็ดูแลน้องๆสนับสนุนแล้วใช่ๆแล้วก็ในส่วนของข้าวต้มลูกโยนเนี่ยที่ท่านนายกบอกว่าเพิ่มเติมจากโบราณอาจจะทำพื้นๆนะคะเราก็มาเพิ่มเติมเพิ่มมูลค่าก็อาจจะเพิ่มไส้กล้วยไส้เผือกอะไรก็แล้วแต่ให้มีความหลากหลายใช่ใช่ก็เพิ่มความอร่อยให้คุ้นลิ้นกับสมัยนิยมด้วยครับวันนั้นก็จะมีต้องบอกว่าการโยนข้าวต้มนี่จะมีความสนุกสนานด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเห็นท่านนายกบอกว่าบาทใหญ่ที่สุดครับในโลกครับในโลกเลยนะฮะมั่นใจครับโอ้โหต้องโยนให้เข้าเพราะตอนที่ไปสั่งทำเนี่ยไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่โรงงานทำได้ครับก็ถือว่าไม่มีใครทำได้ใหญ่กว่าเราแล้วครับต้องมาต้องดูต้องร่วมไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะก่อเกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีและเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีระดับประเทศออกพรรษาปีนี้นะฮะ1วันมาที่วัดเขาพระงามนะครับหรือวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปครับครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรีนะครับมาร่วมกันตักบาตรเทโวซึ่งเราเรียกว่าเขาพระงามเทโวโลหณะเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนมากันเยอะๆนะครับมาร่วมกันอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มมงคลนะครับแล้วก็ได้ร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของไทยเราไว้นะครับซึ่งพี่น้องประชาชน
ชาวตำบลเขาพระงามของเราเนี่ยนะครับก็พร้อมใจนะครับแต่งไทยต้อนรับท่านเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาในตำบลเขาพระงามนะครับอยากให้มากันแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าท่านมาสายเนี่ยอาจจะไม่มีโต๊ะเพื่อวางของนะครับก็อยากเชิญชวนว่าเรามาร่วมกันตักบาตรข้าวต้มลูกโยนเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะครับมาตักทำบุญกับพระสงฆ์ซึ่งปีนี้103รูปครับครับแสงทองแห่งพระศาสดาวิจิตรการล้ำค่าสู่แรงศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนนะครับ9ตุลาคมนี้ 7:00 นเป็นต้นไปที่เขาพระงามหรือวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารกับงานเขาพระงามเทโวโรหณะขอบคุณทุกท่านครับ
มาถึงอันนี้เลือดไหนยนเตยสองเตยรูปแบบต่างๆก็ได้ยังทีม6ได้ไหมอันนี้ทีมที่6นะทีมจริงๆเลยแหละขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับท่านกลุ่มชุมชนนะครับทุกท่านวันนี้อยากบอกเลยว่าการทำข้าวต้มลูกโยนเนี่ยนะครับทางเทศบาลเองมีความเริ่มในปีแรกๆที่เรามองว่าอยากจะทำข้าวต้มลูกโยนเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตำบลขอบพระงามนะครับนอกจากที่จะมีการตักบาตรเทโวแล้วโดยทั่วไปที่เราตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเรามีกิจกรรมวันนี้เรายกระดับตัวเองขึ้นมาสู่สากลมากขึ้นนะครับโดยการจัดขบวนริ้วขบวนเนี่ยที่มีความสวยงามแต่เรายังคงไว้ด้วยการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในการอยู่ในริ้วขบวนอยู่ในการทำข้าวต้มลูกโยนขึ้นมาจำหน่ายดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่ทุกท่านนะครับเพราะว่าผมเองเทศบาลเองนะครับทำงานหน่วยงานเดียวนะครับหรือวัดเขาพระงามเนี่ยทำกันเองเนี่ยความสำเร็จมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมองว่าการตักบาตรเทโวที่วัดเขาพระงามเนี่ยเป็นเรื่องของชุมชนหน้าวัดนะครับที่จะร่วมกับวัดในการจัดงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของจังหวัดลพบุรีเป็นเรื่องของคนตำบลเขาพระงามที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนนะครับจะเห็นว่าวันนี้การจัดงานแต่ละครั้งนะครับเราจะมีชุมชนมาร่วมในการอยู่ในขบวนอยู่ในการแสดงนะครับมีชุมชนมาร่วมในการที่ทำข้าวต้มลูกโยนมีพี่น้องทหารทุกหน่วยในตำบลเขาพระงามเกือบ200คนเนี่ยนะครับมาร่วมในส่วนต่างๆของงานนะครับมีส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับหรือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็มาร่วมกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยการผนึกกำลังกันนะครับตั้งแต่สื่อมวลชนเลยนะครับทางวานอนชาแนลเองนะครับก็ได้มาร่วมกับเราตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้ริเริ่มแล้วก็มีการพัฒนายกระดับตัวเองขึ้นมาจากประเพณีชุมชนมาสู่ประเพณีสากลมากขึ้นนะครับทำให้วันนี้จังหวัดลพบุรีได้บรรจุงานตักบาตรเทโวเนี่ยอยู่ในกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีในเดือนตุลาคมนะครับคนเดินไปเดินมาเนี่ยนะครับที่อยู่ในงานเนี่ยเป็นหมื่นทุกปีนะครับเรามองเหมือนคนน้อยๆเนาะแต่จริงๆแล้วเต็มลานวัดเราหมดเลยเก้าอี้ที่เราเตรียมไว้ทำบุญเนี่ยให้คนมาวางของเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแต่คนก็เต็มทุกปีนะถ้ามองว่าเรามาตอน7โมงเช้าอาจจะยังไม่มีเนาะแต่คนเขาว่างามกันนักท่องเที่ยวก็จะรู้เวลากันพอถึงเวลาปุ๊บเขาจะเข้าพร้อมกันนะครับเต็มงานทุกปีดังนั้นเนี่ยคือสิ่งนึงที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่างานตักบาตรเทโวของเราเนี่ยติดตลาดเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียงนะครับดังนั้นเนี่ย เราไม่ต้องกลัวเลยว่าผลิตแล้วขายไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ชุมชนเนี่ยเพิ่มศักยภาพนะครับหาเพื่อนบ้านนะครับมาเรียนรู้การทำกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมองว่ามันเริ่มน้อยลงนะครับด้วยกระบวนการในการผลิตในการทำเนี่ยมันยากนะครับแต่ถ้าเราเริ่มบอกกันว่ามันต้องช่วยกันสร้างประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยนะครับก็ต้องช่วยกันถ่ายทอดความรู้แล้วก็พยายามขยายออกไปสู่ชุมชนให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเราจะเริ่มประกาศผลกันเลยดีกว่านะคะขอแจ้งเป็นรางวัลชมเชยก่อน3รางวัล3ทีมทีมละ 1,000 บาทนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาค่ะท่านสทบุญสงวงสุวรรณนะคะประธานสภาได้ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชยขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านบนเวทีค่ะยืนทางด้านหน้าโต๊ะค่ะชมเชยแรกนะคะได้แก่สาวไม่มีทีมต้มยนเตยค่ะอ
มเชยต่อไปนะคะทีมชุมชนไผ่ขวางหมู่ที่5ค่ะและชมเชยสุดท้ายนะคะได้แก่ทีมชุมชนที่7หมู่ที่4ค่ะและขอขอบพระคุณท่านประธานสภาค่ะรางวัลที่3นะคะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทนะคะสำหรับการประกวดแข่งขันการทำข้าวต้มลูกโยนค่ะรางวัลที่3ได้แก่ทีมแม่บ้านปตพันสามค่ะช่วงนี้กับขอบพระคุณท่านสจ.น้ำฝนถือคงค่ะเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศนะคะสำหรับการประกวดแข่งขันการทำข้าวต้มลูกโยนประจำปีงบประมาณ 2,558 นะคะเงินรางวัล 3,000 บาทได้แก่ท่านนาดันท่านแตนท่านท่านท่านขอบคุณค่ะทีมชุมชนที่9บ้านบ่อแก้วและเชิญที่2ต่อเลยนะคะสำหรับทีมแม่บ้านล้านลาเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะและเดี๋ยวยังไงถ่ายภาพร่วมกันช่วงท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะท่านที่2ค่ะครูโสภาโกเมงค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีค่ะเชิญค่ะลำดับต่อไปเชิญครูจันทรวดีชัยเดชทยาคูณค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเช่นเดียวกันค่ะลำดับต่อไปจากโรงเรียนพุทธเทียมวิทยาลัยค่ะครูวรนันท์อิ่มจรูญค่ะต่อไปจากโรงเรียนพุทธเทียมวิทยาลัยค่ะครูวิลาวันสีชมพูค่ะและครูจากโรงเรียนศูนย์การบินนะคะครูสุนีประเสริฐสุขค่ะสวัสดีค่ะมิวรักน่าลาจากละครเรื่องครีมีหัวใจมีเธอและสาวพระเพ่งจากทางช่อง3ค่ะวันนี้มิวอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมสร้างมหากุศลเนื่องในวันออกพรรษากับงานเขาพระงามเทโวโรหณะแสงทองแห่งพระศาสดาวิจิตรการล้ำค่าสู่แรงศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยนอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลเขาพระงามพร้อมทั้งร่วมสักการะหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่อายุกว่า103ปีที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลเขาพระงามมาช้านานภายในงานพบกับการแสดงแสงแรกแห่งธรรมส่องสว่างทางนำพาสุขที่มีความงดงามอ่อนช้อยและร่วมตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์กว่า103รูปในริ้วขบวนตักบาตรเทโวโรหณะที่ยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมทั้งจำหน่ายและชมการสาธิตการทำข้าวต้มลูกโยนการทำขนมไทยชาววังรวมไปถึงการจำหน่ายขนมไทยโบราณเลิศรสซึ่งหาชมและชิมได้ยากในปัจจุบันมาร่วมสัมผัสความสุขแห่งพระพุทธศาสนาและมาร่วมทำบุญกับมิวได้ในวันพฤหัสที่9ตุลาคมพุทธศักราช2557ณวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือวัดเขาพระงามจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปค่ะเรามาร่วมสร้างบุญกุศลกับมิวกันนะคะสวัสดีค่ะเผชิญวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เราไม่มีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการพึ่งพาตนเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดขึ้น
ก็จะกลายเป็นปึกแผ่นและความสามัคคีหนึ่งในหลักการพื้นฐานที่ทำให้สหกรณ์ไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบ100ปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์กินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีผัก2ส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขกลับมาที่ห้องส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับเราก็มาย้ำกันเลยว่านะครับวันที่9ตุลานะครับครับแม่ถูกใช่ไหมถูกครับครับพอดีเมื่อกี้ไปมาแล้วแบบยังจุกอยู่เลยจุกอยู่ชิมทุกร้านชิมทุกร้านเลยครับ6ร้านครับร้านละประมาณ12ลูก12ลูกครับนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะถามว่าตักบาตรเทโวโรหณะนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9เนี่ยครับจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ง่ายเกินไปไหมไม่ง่ายนะผมยังไม่ทราบเลยจริงไหมครับพรุ่งนี้ติดตามรับชมนะครับครับแล้วก็ร่วมตอบคำถามเข้ามาได้ทางวานอน Radio FM 94.5 MHz โทรเข้ามาทั้งวันเลยเอาสักใครโทรเข้ามาได้เลยดีกว่าอือฮึใช่ไหมใครโทรมาก่อนตอบก่อนได้เลยนะครับที่0366105888ถามว่าเขาพระงามเทโวโรหณะถามเลยดีกว่าไหมพรุ่งคือวันออกอากาศเนี่ยใครได้ฟังอยู่ตอนเช้าเนี่ยจะออกอากาศทางวานอนเรดิโอด้วยวานอนชาแนลด้วยนะฮะฟังอยู่นะครับถามว่านะถามว่าเขายังเขาพระงามเทโวโรหณะปีนี้นางฟ้าเอก